โดยที่ช่วงเย็นนะครับ17:35 น.เมื่อวานนี้คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับก็ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบมีการใช้อาวุธและก็มุ่งฆ่าเจ้าหน้าที่หลังจากเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องป้องกันสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งป้องกันกกต.และก็รวมถึงผู้สมัครเนี่ยนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนดูครับผู้ชุมนุมได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตแล้ว1 รายทั้งหมดนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและสันติปราศจากอาวุธแต่เป็นการใช้กองกำลังติดอาวุธพยายามฆ่าและมีเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะทำการปฏิบัติหน้าที่การชุมนุมในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบอีกต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าวแล้วแต่ตัวการและผู้กระทำผิดไม่ได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายจับและขณะนี้ก็ได้มีหมายจับแกนนำบางคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำทุกคนที่มีพฤติกรรมยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมและสั่งการให้มีผู้กระทำความผิดดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นตัวการที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำเหล่านี้ทั้งสิ้นและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย